รียมตัวไหว้พระภูมิเจ้าที่ต้องใช้ธูปกี่ดอกและของถวายอะไรบ้างไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยความเชื่อเรื่องการไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้ศาลพระภูมิยังคงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานเนื่องจากเชื่อว่าจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยทั้งในด้านการงานการเงินรวมถึงช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีเข้าสู่ตัวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใครที่กำลังเลือกซื้อบ้านอยู่หรือกำลังจะย้ายเข้าบ้านใหม่การไหว้เจ้าที่บ้านใหม่ก็สำคัญเช่นกันซึ่งคุณจะต้องรู้ว่าไหว้พระผมเจ้าที่ต้องใช้ธูปกี่ดอกเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องศาลพระภูมิกับศาลเจ้าที่เหมือนกันหรือไม่ทั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่เป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชาเทวดาหรือดวงวิญญาณที่ทำหน้าที่ดูแลปกปักรักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งสามารถตั้งได้สองศาลไว้ด้วยกันก็ได้โดยมีหลักการคือเมื่อหันหน้าเข้าศาลตัวของศาลพระภูมิจะอยู่ทางซ้ายมือในขณะที่ศาลเจ้าที่จะอยู่ทางขวามือทางนี้หากจะเลือกตั้งเพียงศาลเดียวก็สามารถทำได้เช่นกันในการไหว้เจ้าที่บ้านใหม่หรือบ้านที่อยู่อาศัยหลายคนอาจจะสงสัยว่าศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่นั้นมีความแตกต่างกันหรือไม่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่มีความแตกต่างกันดังนี้ศาลพระภูมิศาลพระภูมิคือเป็นสถานที่ของเทพรักษ์ที่คอยคุ้มครองบ้านเรือนเชื่อว่าหากได้กราบไหว้ศาลพระภูมิจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้ซึ่งศาลพระภูมิส่วนใหญ่มักมีลักษณะเป็นบ้านหรือวิหารหลังเล็กนอกจากนั้นเสาพระภูมิยังมีเพียงเสาเดียวเนื่องจากพระภูมิสถานเป็นภูมิเทวาหรือเทพที่มาอาศัยอยู่บนพื้นดินของมนุษย์โดยมีตำแหน่งการตั้งดังนี้ 1. ให้ตั้งศาลไว้บนพื้นดินและต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านปิดทึบ 2. ห้ามตั้งศาลพระภูมิให้ตรงกับประตูทางเข้าและห้องต่างๆรวมถึงให้แยกศาลพระภูมิออกห่างจากรั้วบ้านหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย1เมตร 3. ให้ตั้งศาลพระภูมิไว้อยู่เหนือระดับสายตาเล็กน้อยส่วนศาลเจ้าที่หรือศาลตายายคือศาลหรือสถานที่ของเจ้าของพื้นที่เดิมซึ่งเคยอาศัยอยู่มาก่อนโดยการตั้งศาลเจ้าที่นั้นเป็นการอัญเชิญเจ้าที่เดิมเพื่อให้มาช่วยดูแลคุ้มครองและปกปักรักษาบ้านของเราต่อไปโดยเจ้าที่สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทคือเจ้าที่แท้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมที่ไม่ได้ไปเกิดใหม่แต่เลือกอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและเจ้าที่จรซึ่งเป็นดวงวิญญาณเร่ร่อนอยู่แถวนั้นเมื่อเจ้าของเดิมจากไปจึงเข้ามาอยู่อาศัยต่อนอกจากนั้นศาลเจ้าที่มักนิยมสร้างเป็นบ้านเรือนไทยมี4หรือ6เสาเนื่องจากมีลำดับสถานที่ต่ำกว่าศาลพระภูมิโดยมีตำแหน่งการตั้งศาลเจ้าที่เพื่อไหว้เจ้าที่บ้านใหม่หรือเจ้าของเดิมดังนี้ 1. ศาลจะต้องตั้งอยู่บริเวณพื้นที่กว้างสะอาดตาเพื่อรับเอาสิ่งดีๆเข้าสู่ตัวบ้าน 2. ให้ตั้งศาลไว้บนพื้นธรรมดาแต่ถ้าต้องการเสริมโชคลาภสามารถวางแผ่นเงินแผ่นทองไว้ใต้ศาลเจ้าที่ได้ 3. ห้ามตั้งศาลเจ้าที่ตรงกับประตูทางเข้าบ้านห้องน้ำหรือใต้บันไดเพราะอาจจะเกิดผลไม่ดีตามมาได้ไหว้ศาลพระภูมิและเจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอกสำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าการไหว้ศาลพระภูมิหรือการไหว้ศาลเจ้าที่ควรใช้ธูปกี่ดอกอยู่นั้นจะมีให้เลือกตั้งแต่การจุดธูป1ดอก3ดอก5ดอก7ดอกและ9ดอกโดยจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของศาลซึ่งแต่ละจำนวนนั้นจะมีความหมายแตกต่างกันออกไปดังนี้ศาลพระภูมิการไหว้ศาลพระภูมิส่วนมากมักใช้ธูป9ดอกเนื่องจากเป็นการบูชาถึงผู้มีพระคุณพระภูมิและองค์เทพองค์อื่นๆอีกทั้งเลข9ยังเป็นเลขมงคลตามความเชื่อของคนไทยนอกจากนั้นในการไหว้ศาลพระภูมิยังมีการใช้ของถวายเช่นดอกไม้พวงมาลัยของขาวและหวานรวมถึงผลไม้อีกด้วย
นอกเหนือจากการไหว้ศาลพระภูมิแล้วในส่วนของการไหว้ศาลเจ้าที่นั้นจะใช้ธูปจำนวน7ดอกเท่านั้นเนื่องจากเลข7เป็นอีกเลขที่มีความเป็นมงคลอีกทั้งยังเป็นการไหว้เพื่อสื่อถึงจิตวิญญาณของพ่อแม่และครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้สอนเราด้วยทั้งนี้การไหว้ศาลเจ้าที่มักใช้ของถวายอย่างดอกไม้พวงมาลัยและอาหารต่างๆรวมถึงของหอมหรือเครื่องหอมในการถวายร่วมด้วยความหมายของจำนวนธูปนอกจากจำนวนธูปที่แตกต่างกันจะใช้เพื่อไหว้ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่แล้วการใช้ธูปตั้งแต่จำนวน1ดอกถึง9ดอกยังมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมีดังนี้1ดอกการจุดธูป1ดอกเป็นการจุดเพื่อไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือวิญญาณทั่วไปหรือผีจรที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้น3ดอกเป็นการจุดเพื่อระลึกถึงและบูชาถึงพระรัตนตรัยซึ่งหมายถึงที่พึ่งอันประเสริฐ3ประการได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์5ดอกการจุดธูป5ดอกจะเป็นการจุดเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดจนพ่อแม่และครูบาอาจารย์ผู้มีคุณกับเรา7ดอกการจุดธูป7ดอกเป็นการจุดเพื่อรำลึกและบูชาถึงพ่อแม่และครูบาอาจารย์ที่จากไปแล้วอีกทั้งยังเหมาะกับการไหว้ศาลพระภูมิอีกด้วย9ดอกการจุดธูป9ดอกเป็นการจุดเพื่อบูชาเจ้าที่และไหว้ศาลพระภูมิรวมถึงผู้มีพระคุณต่างๆนอกจากนั้นเลข9ยังเป็นเลขมงคลศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนไทยด้วย